สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทำการทดสอบว่าปั่นแห้งได้หรือไม่ครับกดปุ่มออนแล้วก็กดมาที่สปินปั่นครับจากนั้นกดสตาร์ทเครื่องก็จะทำการเดินน้ำทิ้งก่อนนะครับมอเตอร์เดินน้ำทิ้งก็จะไปดึงนะครับดึงเพื่อให้น้ำไหลออกมานะครับอันนี้จะทำการทดลองว่าปั่นแห้งได้หรือไม่ก่อนครับการเอาผ้าไว้ที่คออย่างนี้นะครับถ้ายืดลงไปตรงใกล้ๆถังนี้ถือว่าอันตรายมากครับเนื่องจากว่าถ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดแล้วเกิดมันหมุนปั่นขึ้นมาแล้วมันดึงผ้าที่คอลงไปอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตโอกาสเสียชีวิตสูงมากครับคิดว่าน่าจะไม่เหลือตายแน่ๆอันนี้เป็นการทำที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าการซ่อมควรจะให้รัดกุมนะครับเสื้อผ้าจะต้องรัดกุมไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าขณะปั่นมันลากลงไปได้นะครับมันลากผ้านะครับในตัวของเรานี่ลงไปได้มันจะดึงเราลงถังนะครับและก็อันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถทำงานผิดพลาดได้ครับการปั่นนะครับจังหวะช่วงแรกมันจะเขย่าถังนะครับถังจะรู้สึกว่ามันขยับได้นะครับแล้วก็ขณะที่มันหยุดมันก็จะมีการสั่นที่รุนแรงทำให้เรารู้ว่าตอนนี้มันหมุนถังนะครับถังน่ะหมุนแน่นอนครับถังหมุนไปพร้อมกับจานแน่นอนครับเนี่ยมันมีการสั่นอย่างนี้นะครับแสดงว่าถังนะครับถังมีการหมุนแล้วนะครับถ้าหมุนแต่จานนะครับถังจะไม่สั่นนะครับถ้าหมุนแต่จานถังจะนิ่งๆนะครับหมายความว่ามันจะไม่สั่นแรงขนาดนี้ครับแสดงว่าการปั่นแห้งถือว่าปกตินะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้เราก็จะดูผ้าของเราด้วยนะครับว่าแห้งหรือไม่ถ้าผ้าแห้งก็แสดงว่าการปั่นแห้งสมบูรณ์แบบครับแสดงว่าการปั่นแห้งไม่เสียนะครับเครื่องตัวนี้คือมาในอาการซักไม่ได้ครับแต่ปั่นแห้งได้ครับเราจะทำการทดสอบการปั่นแห้งว่าได้จริงหรือไม่ก่อนถ้าผ้าแห้งได้ก็แสดงว่าปั่นแห้งสำเร็จครับก็แสดงว่ามีปัญหาที่ซักอย่างเดียวนะครับคือเวลาซักนะครับน้ำไม่กระเพื่อมน้ำไม่มีตีลุกขึ้นขึ้นมานะครับคือน้ำมันอยู่ในลักษณะนิ่งๆแต่มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาแต่น้ำไม่สร้างลุกขึ้นขึ้นมานะครับหมายความว่าน้ำจะนิ่งๆนั่นเองครับนี่คืออาเสียของเขานะครับตอนนี้ผมได้ทำการทดลองปั่นแห้งว่าสมบูรณ์แบบหรือไม่ก่อนครับการดึงจะถูกล็อกไว้นะครับฝาเนี่ยเห็นไหมครับเวลามันจะหยุดนะครับมันจะมีการสะเทือนถังจะเขย่านะครับจังหวะที่เริ่มต้นกับจังหวะที่หยุดของการปั่นแห้งจะมีการสั่นที่ตัวถังรุนแรงกว่าจะมีการสั่นที่รุนแรงในขณะเริ่มต้นและหยุดทำงานครับซึ่งถือว่าเป็นการปกติครับการปั่นแห้งจะถือว่าปกติครับจะต้องจังหวะที่มันออกตัวหมุนรุนแรงหมุนครั้งแรกนั้นมันจะสั่นและจังหวะที่หยุดมันก็จะมีการสั่นด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับการปั่นแห้งส่วนตัวนี้ผ้าแห้งครับ
แสดงว่าการแผ่นแห้งนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ